กระบี่มือหนึ่งก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับขอย้ำกันอีกครั้งครับว่าคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับพวกเราและทีมงานได้เลยครับเพียงเข้าไปตั้งกระทู้ถามนะครับหรือส่งข้อความมาฝากไว้ครับที่แฟนเพจรายการของเรา www.facebook.com/gramitv7 ครับหรือว่าจะโทรสั่งซื้อ DVD ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะและคุณผู้ชมสามารถมีส่วนในการร่วมสร้างสรรค์รายการกับเราได้ครับเพียงแค่แนะนำคนเก่งที่คุณพบเห็นเข้ามาให้เราครับคนเก่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเก่งด้านไหนอยู่ที่ไหนบอกเรามาค่ะหากคนเก่งที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศก็รับไปเลยนะคะโบนัสดับเลิฟมูลค่า3,000 บาทและสัปดาห์หน้าจะมีสุดยอดมือหนึ่งคนเก่งด้านใดมานำเสนอที่โมเดลลิ่งมือหนึ่งแห่งนี้บ้างไปชมตัวอย่างกันเลยจิ๊กกี้กระบี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้าลัดลอดชายแดนตะวันตกของไทยไปพบสาวน้อยชาวมอญผู้เป็นทายาทแห่งเคล็ดวิชาการเทิร์นสิ่งของบนศีรษะที่ว่ากันว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปีตำนานแห่งสวนมะพร้าวเกาะพะงันชมลีลาการขี่มอเตอร์ไซค์แบกไม้พายยาวกว่า10เมตรเปิดทำเนียบยอดคนแห่งสำนักตำรวจแห่งชาติเพื่อสัมผัสที่สุดแห่งความสามารถของนักสเก็ตภาพคนร้ายระดับมือหนึ่งเชื่อหรือไม่ภายในไม่กี่นาทีเขาคนนี้ก็สามารถสเก็ตภาพคนร้ายจากปากคำของพยานได้เหมือนเป๊ะห้ามพลาดเด็ดขาดครับความมันกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่ารอพบคุณผู้ชมอยู่แล้วครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณมีนัดกับเราทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ทางช่อง7สีกับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่าเราเล่นจากข้างในคือเราเวลาเราโชว์เนี่ยเราโชว์จากความรู้สึกของเราเราเล่นตามเพลงเราเล่นตามความรู้สึกของเราแล้วอย่างที่ผมบอกคือเขาสัมผัสได้ผมเลยคิดว่านั่นเป็นจุดเด่นของเรา